ขามา8โมงก็แม่ก็อาบก่อน9โมงนาที9โมงจะได้ไปเทศสบายสบายไม่งั้นนะ9โมงยังไม่ได้อาบน้ำได้ไงเวลาเท่านี้ต้องหายใจออกเวลาเท่านี้ต้องหายใจเข้าเออ8โมง7โมง6โมงจุด6โมงเท่านี้วิต้องหายใจออก6โมงเท่านี้วิต้องหายใจเข้าไม่งั้นไม่ครบไม่ครบอานาปานสตินะพวกทีมพยาบาลพยาบาลพวกเราตอนนี้รวมๆแล้วถึง10คนไปเนี่ยที่อยู่ที่ประจำเลยอยู่ที่นี่อยู่มาลานเนี่ยถ้าเป็นทีมจริงๆก็มีอยู่4คนนะคะถ้าพูดถึงแต่พยาบาลตะวันมีทีวีมีพิมพ์ตะวันมีนิสี่คนแต่ถ้าจะมีแพทย์แผนไทยด้วยก็จะมีแพทย์ไทยแพทย์ไทยด้วยแล้วตอนนี้ก็จะมีคุณวันเพ็ญเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลเขาก็มาช่วยแต่เขาเดี๋ยวเขาก็จะกลับที่เขาเป็นตาที่เป็นเต้าหูก็ต้องเอาเป็นผู้ช่วยพยาบาลเหรอคนเขาเป็นอดีตผู้ช่วยพยาบาลอ๋อแล้วเขาก็ไปเป็นช่างเย็บผ้าเนี่ยที่บอกว่าเก็บผ้าไอหอบเต็นท์หอบอะไรมาแล้วก็ถูกไล่กลับแล้วก็ถูกไล่กลับตอนแรกว่าไอพวกเราเจอแล้วก็บอกว่าไปนั่นไปนี่เขาเดินไปเรื่อยเลยอ๋อเหรอคะอ๋อคนนี้เหรอคะคนนี้แหละแต่ว่าเขาบอกเขามาด้วยใจเกินร้อยเจออย่างนั้นก็เหลือ100ก็เลยพอดีแต่เป็นต้อหินอีกโหยิ่งทดสอบเลยจะอยู่ไหวไหมเนี่ยแต่เขาดีนะคะเขาเป็นคนนิสัยดีสนใจการงานดีทำงานเรียบร้อยเขาช่วยทำไม่ได้อะไรทำผ้าห่มเขาให้เขาช่วยเนาเขาเป็นผมสั้นจู๋เลยมีคนบอกว่าเขาวันหน้าเหมือนท่านปีแล้วคนที่ชื่อวันเพ็ญน่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเขาให้ด้วยมาด้วยเขาอะไรนะเขาว่าบอกเขาอะไรนะเขาว่าเป็นพิชีเมื่อก่อนบอกถึงเป็นอะไรนะผมสั้นเป็นพิชีค่ะตัดแบบเขาส่งผมสกินเฮดมาสกินเฮดเลยสิบไมล์ไหมคะเขาบอกไม่ใช่เขาตัดแบบนี้มา7ปีนะทีแรกพ่อก็รับไม่ได้ไปมาเดี๋ยวนี้ทุกคนที่บ้านก็เฉยไม่รู้จะว่ายังไงก็เฉยแปลว่าเขามีอะไรของเก่ากันนะสกินเฮดมันก็เบาดีจะตายตัดเองได้นะปัตเตอร์เลียนไทยๆเลยไทยครับบ้างไม่ได้รู้นะคะแบบว่ามีผมหน่อยเหมือนมีชีสิบใหม่เนี่ยเขาไม่ได้บัตรทำที่อื่นไม่ค่ะเขาญาติเขาบอกว่าเคยเจอเขามาสงแกเป็น6-7ปีที่แล้วพี่น้องเขาปฏิบัติธรรมสายอื่นหมดเลยแต่ว่าเขาชอบสายนี้พี่น้องเขาก็มาสายนี้ไม่ได้แต่พี่น้องเขาก็ไม่ค้านนะคะเขาก็เห็นด้วยว่าพี่มาถูกแล้วน้องมาถูกแล้วแต่ว่าเขาญาติเขามาไม่ได้เขาเห็นด้วยแต่เขาคือเขาชอบแต่งตัวเขาชอบกินอร่อยชอบเนื้ออะไรชอบสังคมอีกแบบนึงเขามาไม่ได้ผู้หญิงทั้งนั้นเลยผู้ชายไม่ค่อยมาคนก็บอกไปมาวัดทั่วประเทศไปหมดแล้วมาเจอวัดนี้แหละน่าจะใช่ตรงนั้นดีนะคะเขาต้องไปที่อื่นให้หมดเขาถึงจะมีข้อเปรียบเทียบไม่งั้นเขาก็ไม่มีข้อเปรียบเทียบวัดอื่นก็มีแต่อาเรียลายไม่ทำบุญสร้างโบสถ์ตั้งหลายปีแล้วยังไม่เสร็จกำนันเอาไปกินเดี๋ยวนี้ก็มี
แต่ก่อนมีแค่รูปนิมิตเดี๋ยวนี้มีทั้งพ่อทั้งหลานทั้งเลนปู่ย่าตายายนิมิตหมดแต่ธรรมกายได้ต้องพันกว่าล้านนะคะที่เขาจัดพันกว่าล้านอาจจะน้อยก็ได้หาร้อยสำหรับเขาแต่ว่าวันเดียวเขาบอกขาดทุนล้านนิมิตเลยนิมิตเนี่ยขาดทุน80 กว่าล้าน80 กว่าล้านเขาก็หมดตัวพอดีแต่ก็น่าจะเป็นจริงเพราะว่าเขาต้องทุกอย่างต้องโฆษณามันต้องลงทุนทำแม้แต่วัสดุที่จะเป็นลูกแก้วเป็นอะไรให้คนเข้ามาคนต้องทำกันเป็นไงได้แต่ว่าคุณสันติสุขเนี่ยบอกมันเชื่อไอ้วัตถุนิยมสามานจริงครับมันลงทุนศาสนาธรรมกายเป็นศาสนาทุนนิยมสามานคอมเมอร์เชียลบุดดิซึมพาณิชย์อะไรนะพุทธพาณิชย์ก็จะพาตาไปเรียกพุทธวันใช่เป็นอะไรอะอะไรอะไรทุนอะไรCapitalismCapital พาณิชย์หรือCapitalismบุตติสCapitalismบุตติสวันนี้พระท่านวิธีอารยธรรมครับจะแจกแจงให้มันชัดเจนเรื่องฌานเรื่องสมาธิเรื่องกายโดยแจกออกมาจากวิชาจรณะสัมปันโนยืนยันให้ชัดเจนว่าฌานพุทธนั้นเกิดมาจากวิชาจรณะ15วิชา8ที่เป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะเพราะงั้นเมื่อทำจรณะ15ได้ก็จะเกิดฌานจนถึงฌาน4ก็เป็นอุเบกขาจิตอธิจิตก็เป็นอุเบกขาตกผลึกเป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปปัสสราตกผลึกลงเป็นสมาธิได้เป็นสัมมาสมาธิเพราะวิธีปฏิบัติสรุปลงไปจึงปฏิบัติมรรค7องค์ปฏิบัติมรรค7องค์สังคปะวาจากัมมันตะอาชีวะเป็นภาคตัวปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานต้องรู้จักสัมมาทิฏฐิต้องรู้จักมีทิฏฐิสัมมาก่อนแล้วถึงจะปฏิบัติสังคปะวาจากัมมันตะอาชีวะโดยมีวายามะกับสติเป็นตัวช่วยทำให้เกิดการปฏิบัติเกิดการเกิดสังขารอภิสังขารขึ้นมาร่วมกับสมาธิจะปฏิบัติทานปฏิบัติวิธีปฏิบัติยิ่งทั้งต่างๆก็สามารถที่จะทำให้เกิดหดตังได้เพราะฉะนั้นจึงเข้าใจทำสุขตังทำสุขตังไม่ทำแต่ลดละรู้จักสุขตังรู้จักทุกขตังรู้จักสุขตังรู้จักทุกขตังด้วยกรรมก็ทำให้เกิดผลเกิดวิบากที่เป็นกรรมสุขตังเป็นการสำเร็จด้วยดีสุขตังสำเร็จแล้วด้วยดีได้ลดทุกขตังทุกขตังลดสิ่งที่ไม่ดีได้ก็จะลบอยังโลโกลบลดโลกียะลดโลกนี้เป็นปโรโลโกเกิดโลกหน้าเกิดโลกใหม่เป็นโลกุตระขึ้นเรื่อยๆโดยมีแม่มีพ่อมีศีลมีปัญญาเป็นต้นเป็นแม่เป็นพ่อช่วยให้เกิดสัตว์โอปปาติกะเกิดสัตว์โอปปาติกะเป็นสมาธิสมบูรณ์แบบส
าธยายโดยสมกตาสมปสมาปฏิปนาเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทนติติด้วยประการฉะนี้ยังไม่เอวนี่คือสมาธิพุทธสมาธิสมาธิจิตสมาธิพุทธดีเพราะท่านตั้งเครชันมากไปเขาว่าดีเพราะว่าตัวนี้สมาธิจิตก็สมาธิจิตเพื่อนแต่เขารู้จักสมาธิจิต10หรือเปล่ารู้จักสังกัปปะ7หรือเปล่ารู้จักอาชีวะ5ไหมคือทั่วนี้ที่เรียนกันมาแค่ว่าอะไรเห็นความเห็นชอบนั่นแหละคือความเห็นชอบนั่นแหละไม่มีใครมาอธิบายอย่างที่เราอธิบายกันนี่หรอกไม่มีใครอธิบายถ้าเขาสังเกตมีปฏิภาณนี่ก็จะรู้แล้วแต่ที่ว่าอาจารย์ทั้งหลายท่านเขาเข้าใจนะแต่บางทีเราทำไม่ได้สติไม่ทันพอโกรธไปแล้วก็ว่าอ้าวนี่มันโกรธไปแล้วนะเนี่ยสุดไปแต่ก็รู้ตัวแล้วก็รู้ทีหลังก็ยังดีค่ะฝึกไปก็ต้องแต่ธรรมดาก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะมันลืมไปเลยอ่ะกว่าจะเกิดมุทุกุตธาตุคิดที่เป็นความไวเร็วคล่องแคล่วมุทุกุตะแต่คนที่โกรธปกติก็ไม่รู้ตัวนะขาดเขาแล้วบอกยังไม่ได้โกรธเลยเอามาเป็นฟืนเป็นไฟเลยหมอไม่ได้โกรธนะเนี่ยโกรธปกติโมโหเฉยเฉยโมโหนะยิ่งหนักก็เลยว่าสตินี่มันสำคัญไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวทั้งที่รู้ก็ยังขาดสติก็คือสติไม่เต็มร้อยทั้งที่รู้แต่บางทีเวลาทำอะไรอ่ะจะท่องแต่ท่องเฉยๆนะว่าสติเวลาจะเดินที่มืดๆว่าสติค่อยๆไปขับรถค่อยๆขับแล้วก็จะบอกตัวเองอยู่บ่อยๆแต่เวลาโกรธเนี่ยบางทีว่ามันผ่านไปแล้วเพิ่งรู้เงี้ยแต่อะไรพระท่านเคยบอกว่ามันตอนสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้หายไปทันทีมันโกรธอยู่ตั้งนานนะใช่ไอ้สัมผัสคนนั้นก็ยังว่าเราอยู่เราก็ยังโกรธบางทีแต่เป็นคนที่โกรธแล้วมันหายง่ายโกรธสักบางทีแต่ก่อนเนี่ยโกรธวันนึงทีนี้เรามานับเลยวันนี้เราโกรธครึ่งวันโกรธ3ชั่วโมงหายแล้วโกรธอยู่ได้ครึ่งวันบางทีแล้วว่าเฮ้ยว่าหายโกรธแล้วเลยมานับตอนนั้นเราโกรธตอนนี้หายโกรธเวลาเท่าไหร่มันลดลงระยะเวลามันลดลงก็แค่แต่ว่าถ้าเรารู้มัดเวทนาดูอารมณ์ดูอารมณ์โกรธอาการของอารมณ์โกรธมันไม่ได้ไปอร่อยอะไรเลยมันทุกข์ใช่มันไม่อร่อยสุดเลยก็ยังว่าตัวเองว่าโง่มาได้ตั้งครึ่งวันโง่มาได้ตั้งชั่วโมงไปโกรธทำไมมันก็ดูเหตุดูผลดูชัดเจนตัวอย่างนี้ก็ไปชอบสิ่งที่มันเอตนาสนุกอะไรมันเป็นอสุภะแท้ๆไม่น่าอยากยินดีไม่น่าได้เลยอสุภะจริงๆไปเป็นทำไมก็แปลกนะทั้งๆที่มันทุกข์ไม่แปลกหรอกมันอวิชชาไม่แปลกอวิชชาก็เห็นทีไรก็โกรธมันทุกข์ก็ย่านจะไปอีกก็ยังจะดูแลมันจะทำได้เป็นนี้เองดูแล้วแต่ว่ายังทำไม่ได้ก็ยังไม่พ้นอวิชชารู้แล้วทำได้พ้นอวิชชาทำได้ถาวรยั่งยืนตลอดกาลเป็นอรหันต์เลยไม่ใช่อวิชชาเท่านั้นไม่ใช่พ้นอวิชชาเป็นอรหันต์เลยท่านคะแต่ก่อนฉันเคยอยู่สายนั่งสมาธินั่งเป็นวันเลยแล้วก็เบาตัวแต่ในขณะที่นั่งนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าเรามานั่งทำไมอยู่เฉยๆคนอื่นก็ทำงานแล้วมันได้อะไรเนี่ยมันจะมีจิตตัวนี้ขึ้นมาถามตัวเองอยู่ตลอดเลยค่ะท่านเหมือนกันกับธรรมะแล้วมานั่งทำไมเฉยๆเนี่ยคนนู้นเขาหุงข้าวให้เรากินคนนี้เขาทำนี่แล้วมานั่งเฉยๆแต่แม่ชีก็สอนว่าถ้านั่งสมาธิได้แป๊บเดียวก็ได้บุญมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยได้บุญเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามจะนั่งตอนนี้แหละนั่งแป๊บเดียวได้บุญมหาศาลเลยใช่ไก่ปลบปีกงูกระดิกขาอ๋อใช่คำนี้แหละอะไรนะไก่ปลบปีกงูกระดิกขางูกระดิกขางกระดิกหูช้างกระดิกหูงูกระดิกขาแป๊บแค่นี้ก็ได้แล้วได้บุญกุศลมหาศาลแล้วนอกจากงูกระดิกขาแล้วยังมีอึ่งอ่างกระดิกขาแต่ในใจแล้วก็จะสงสัยเอ๊ะแล้วมันได้ยังไงอ่ะงานกฎิกาฮะงานกฎิกางูกฎิกางูกฎิกาไม่งานกฎิกา
อึ่งอ่างกระดิกขาเนี่ยไม่ใช่ในห้างกระดิกขา งูกระดิกหางในห้างกระดิกขาในห้างบอกว่าพวกนี้เสร็จแล้วในห้างกระดิกขาเลยแล้วก็จะไม่เป็นการทำงานไม่เป็นอะไรเลยเวลาว่างทีไรก็จะไปนั่งสมาธิไปที่ถ้ำตองที่บ้านแต่ที่ถ้ำตองว่างทีไรก็จะไปนั่งสมาธิเดินเข้าไปเป็น3กิโลเดินไปคนเดียวบุกป่าไปก็ไปนะท่านคนเข้าใจเชื่อว่าดีไงเราเชื่อว่าอย่างนี้แหละดีเท่าไหร่ก็ต้องไปเอาเราเชื่อว่านี่คุ้มเพชรคุ้มทองต้องไปบุกบันก็ไปต้องเอาที่คุ้มเพชรคุ้มทองไม่เอาเพชรเอาทองได้แล้วก็ไปของท่านยันจันตระสมัยก่อนเนี่ยที่ดังๆอ่ะแม่ชีก็พาไปหาท่านยันตระแม่ชีนั้นเดี๋ยวนี้ก็บวชเป็นภิกษุณีแล้วภิกษุณีแต่ก่อนแม่ชีรุ่งเดือนอ๋อรุ่งเดือนเลยไปหาท่านยันตระไปแต่ก่อนอยู่มช.ก็จะท่านก็จะดังแต่ท่านก็เก่งนะท่านทุกอย่างไม่ใช้เงินฉันมังสวิรัติถอดรองเท้าทุกอย่างเลยแต่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเราก็คือนั่งสมาธิหลับตาที่ไม่เหมือนก็เขาได้หมดทุกอย่างของอย่างเราก็ได้อย่างโน้นก็ได้แต่เขานั่งสมาธิเน้นนั่งสมาธิเขาได้ทุกอย่างเขาถือเขาได้ทุกอย่างแต่ว่าท่านก็ฉันมังสวิรัติฉันมือเดียวไม่ใช้เงินจริงๆถ้าไม่ไปปฏิทินเรื่องผู้หญิงเนี่ยคงจะเป็นผู้ที่ผมว่าจะเล่นยากยิ่งกับธรรมกายเขาดูบทบาทลีลานุ่มนวลแม้แต่พวกเราก็ยังไปหาตอนนั้นชมรมพุทธศิลป์นี่หลงไหลไปหาท่านยันตะเยอะก็ไปด้วยแล้วก็มีนักศึกษาแพทย์คนนึงไปบวชนะท่านไปบวชแล้วไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำแล้วเป็นบ้าเลยอ่ะแต่รักษาหายค่ะอยู่หมอชอนั่นแหละแพทย์เขาบ้าเลยเอามาแอดมิทที่โรงพยาบาลสงเลยฐานไหนจิตเวชเลยนะท่านเป็นบ้าเลยเสื้อผ้าถอดออกไม่เอาอะไรนั่นแหละนั่นแหละปฏิบัติยังไงให้บ้านเข้าไปในถ้ำอ่ะเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปเกิดจิตร้อนอะไรไม่รู้อยู่ในถ้ำแล้วก็เป็นบ้าออกมาเลยคนเราไปส่งโรงพยาบาลบ้าเขาก็สรุปอย่างนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เป็นแพทย์เป็นแพทย์จบเรียนเป็นแพทย์สูตินั่นเองนะอยู่ที่เขาอยู่ลำปางบ้านเขาอยู่ลำปางโอ้แต่ว่าอันนี้รู้จักดีรู้จักค่ะเพราะว่าชมรมพุทธนี่สนิทกันเยอะแยะกับหมอธีระด้วยหมอธีระทองสงอาจารย์ธีระเนี่ยก็สนิทเป็นพี่ชมรมที่สนิทจะมาเข้าแต่พอสวอย่างเดียวไม่สนใจอาจารย์ธีระท่านก็ต้องได้เรียนหน่อยอาจารย์ธีระทองสงเนี่ยอันนี้ไม่สนใจเลยชมรมพุทธที่มช.ไปแต่ออกจิตอาสาบ้าได้ยังไงเนาะใส่ไปนั่งแล้วก็อะไรไปนั่งในถ้ำแล้วก็แล้วอาจารย์แมวเนี่ยอาจารย์แมวสอนพยาบาลหรือสอนอะไรอาจารย์แมวใบฟ้าอ๋อพี่ใบฟ้าอาจารย์แมวไปฟังไปฟังชื่อแมวขับรถโฟกัสเป็นคณะบดีเป็นรองคณะบดีนั่นสิเขาสอนอะไรเขาสอนกุมารเกี่ยวกับกุมารเวชอะไรเงี้ยสอนที่ทำอะไรกับเด็กๆเขียนตำราที่เป็นดูแลเด็กๆเด็กตัวเล็กๆแต่มาจริงๆก็พี่ราบขาวที่ติดมานี่ก็จะมีพี่แมวนะมีดิฉันแล้วก็มีปะเอออ๋อยใช่ๆอ๋อยคนนึงแล้วก็อปะใบลานปะใบลานนั่นแหละค่ะอยู่กลุ่มพี่ราบขาวด้วยกันคนอื่นแล้วก็แววแววอโศกไม่แววอโศกแววอโศกแววอโศกใช่ไหมแววอโศกใช่แล้วใบอโศกครับใบอโศกใช่ไหมใบแววอโศกแววอโศกเอ็มเมียเจ๋งหรือเปล่าโอ้เขาพูดถึงเมียไอ้นั่นอ่ะผมผอมใช่ไหมไม่ผอมเป็นใครที่เป็นพีติดแล้วอ่ะอ๋ออันนั้นใบอโศกนะคะใบอโศกก็ยินนานนานนานมนุษย์เออเมียมนุษย์ใบอโศกเออใบอโศกก็ป่วยเป็นมะเร็งตอนนี้ก็ดูเหมือนจะหายแล้วก็เป็นมะเร็งเต้านมก็ดีขึ้นก็ผ่าตัดอะไรก็คือนี่ใช่ไหมอะไรนะเขาชื่ออะไรชื่อใบอโศกค่ะทำไมใช่ชื่อเดิมโอ้แววดาวแววดาวแววดาวเออถ้ายังแววแววได้อย่างนี้แววในนี้เปลี่ยนเป็นใบอโศก
แล้วเจงหายยังเจงไม่เห็นเลยนะเป็นโรคตลอดชีวิตมั้งเขาเป็นโรคเลือดต้องกินเพนิซิลลินตลอดไปเลยไปมาน้องไปก่อนเลยนะน้องแซงไปทริปนี่เป็นน้องของเจงเป็นน้องของเจงเป็นน้องสาวแท้ๆเจงเหมือนออนแอร์เหมือนจะไปก็แต่เขาก็ออนเพนิซิลลินตลอดนะคะตอนนี้ก็ใกล้อีก5ปีก็เกษียณเขาจะเกษียณแล้วเหรอ5ปีค่ะ50กว่าแล้วอีก 4-5 ปีอะไรประมาณนี้ค่ะวัยเนาะอยู่แบบเดียวเป็นไม่วัยได้ไงเรา85-86ย่างแล้วโอ้ยแล้วก็จะมีบุญรุ่งอีกคนหนึ่งแต่นั้นก็ไม่ค่อยได้มาบุญรุ่งนี่อันหาเป็นไหนล่ะใบไม้พี่ใบไม้เหรอคะกลับไปบ้านนะคะเหรอกลับไปอยู่บ้านไม่มาเลยครูพี่บากเขายังอยู่โอ้ยเสียไปนานแล้วคุณพลังอะนะคะเสียไปตั้ง20ปีแล้วมั้งคะเสียไปนานแล้วกลับไปบ้านแล้วเงียบเลยแล้วก็กลับไปอยู่กับน้องสาวที่ชลบุรีมันก็มีรวมตัวกันได้เยอะนะแต่ก่อนก็มีคุณพลังนี่แหละขับรถไม่นานทั้งเหนือนี่ชื่อใบเยอะเนาะใช่มีฮะเป็นกิ่งแค่มีกิ่งก้านใบมีต้นด้วยมีต้นก้ากิ่งเยอะโอ้ยใบเยอะใบเขาใบกันแล้วใช่ไหมใบก็เลยเอากิ่งใบกิ่งก้านใบพอดีชื่อกิ่งก้านก็เลยเอากิ่งทำกิ่งใบจริงแม่ใบจริงโอ้แม่ใบจริงตอนนี้ก็จำอะไรไม่ได้ต้องไปไหนต้องประคองมีคนดูแลลูกต้องด็อกเตอร์ทั้งสองคนน่ะเนาะใบจริงค่ะลูกสาวสำเร็จด็อกเตอร์แล้วก็เป็นตำรวจถ้าจะยศเยอะเหมือนกันคนชื่อเจ้าดักจริงดูเหมือนในด็อกเตอร์อยู่เบาบนหลังหลับไปผมไปมาแสดงตัวใช่เคยมาลูกสาวอ๋ออยู่มออุบลเหรอเคยมาด็อกเตอร์เคยเราลูกสาวคนมาด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์สองคนแล้วก็เภสัชที่โพพาก็เหลือแต่อาจารย์ยุบนอนเดียวเห็นสิกมากก้าคำปันบอกว่ายุบโทรมาให้ช่วยส่งทำอะไรอบแห้งไปให้หน่อยสิกมากก็เลยเดาว่าสงสัยจะไม่ค่อยมีอาหารกินว่ามันเป็นบิณฑบาตของเราอะไรก็ได้แต่ไอ้ข้าวขาวไม่ค่อยมีแล้วก็มีคนทำอาหารอัชลาใช่ไหมพี่อัดคนเดียวจะไม่ค่อยใช่พี่อัดอัชลีตะวันอัชลีทำงานอัชลีอัชลีจะอัชลีเนี่ยอยู่คนเดียวความอบแห้งดูแลโปรตีนอัชลีพลังงานด็อกเตอร์อะไรที่เภสัชมาวิจัยมันก็ดีผมยังสงสัยเลยว่ามีข้อเด่นเป็นเกาเนี่ยไปกินผับเยอะกว่ามียูริกเยอะแล้วบอกมาด้วยข้อเด่นเกาเนี่ยบวมแดงนิ้วข้อเด่นชอบผักสดยอดผักสดเยอะเกามันคงจะไม่ค่อยย่อยเลยอายุมากแล้วแต่ก็บอกว่าถั่วโปรตีนมีกว่าเออหลวงพ่อตอนนี้ชักจะแย่หัวเข่าเดินไม่ค่อยได้แล้วหัวเข่าไม่ดีไม่ใช่ตันตันไม่น่าจะเป็นเกาไม่เป็นเกาเป็นเข่าอ่ะเป็นเข่าเส้นสายนี่แหละไปจับดูแข็งวันหนึ่งต้องเดินขึ้นเดินลงกี่รอบนะก็บอกให้ท่านใช้ลิฟต์บอกอย่าเดินขึ้นลงนะแล้วบอกท่านลดน้ำหนักด้วยแต่ว่าจะฝังเข็มให้เคยฝังเข็มดีขึ้นหลายคนเรื่องเข่านะคะท่านเรื่องเข่าเดินขึ้นคลังเสียงแค่4ขั้นเมื่อวานนึงโอ้โหไม่ไหวขนาดนุ่มๆยังบอกไม่ไหวโอ้โหก็ตันไม่นุ่มเลยนะครับขนาดนี้เลยนี่ท่านตันอ่ะท่านตันนี่ตันเลยค่ะท่านโอ้โหเดินสามขาไปกับเพลงเลยไปใหญ่แล้วเราก็กลวงโอ้โหน่าสามขากระเพกไปใหญ่เลยโอ้โหน่า
โอ้แย่เลยให้หลวงพ่อเก่งก้าวมาขัดตาทับก่อนโอ้เจ้าโอเล่กับมาอย่างนอกเห็นโอเล่มาช่วยจะมา25เลยครับก็วันนี้25วันนี้ก็จะมาแล้วนะไปเกี่ยวกันบ้างคือแม่จะมา26เขาไปโทรแม่ทันอ๋อเหรอคะวันนี้25ใช่หรือใช่วันนี้25อ่ะดีแม่จะมาพรุ่งนี้เหรอคะ